ีไม่เราเรียน3ปีเนี่ยเป็นทำเมนูอินซีก็มีแกงมีผักมีผักมีเผือกอะไรต่างๆอยากกินอินซีนะเมนูแบบขาวนะนี่เราจะกินแบบขาวแบบนี้ก็เก1 เป็น 1 นะใช่ 1 2
ราเข้าใจแล้วอันนี้6ลบ5ลบ1เป็น4บวก1เป็น7บวก1เป็น8เป็นลบ5หรือ11ลบ6เป็น5โอเคอันนี้การคำนวณเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะฮะความหมายเข้าใจแล้วไหมโอเคต่อไปนกสมมติอันนี้คุณนะนะคุณใหญ่ไม่ใช่คุณเล็กดูนกเลยใหญ่นะคุณใหญ่เป็นนกอินทรีแล้วว่าอะไรนะซีกเนี้ยปีข้างนี้ประมาณต้องอายุ1ถึง40ไปเนี่ยต้องฝึกบินปีกข้างซ้ายดีกว่าปีกข้างซ้ายนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเลข8เลข7เป็นไงบ้างเลข8และ78นี่อะไรการอะไรนะโอกาสวางแผนหรือว่าอะไรทีนึงเลยนะจัดการวางแผนโอกาสอะไรการบริหารจัดการเป็นไงบ้างเป็นไหมเรามาดูใส่แว่นอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมใส่ตายาวใช่ไหมการบริหารจัดการการวางแผนเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแสดงว่าจัดการเก่งหาเงินก็เก่งคือโควิดมีโควิดลงมาแล้วว่าไงครับก็หาวิธีอื่นได้เป็นแปดเลยมีการวางแผนจะทำอะไรต้องมีแผนก่อนปีนี้สมมติว่าเราจะทำไปถ่ายรูปไปทำช่างภาพไปทำอะไรต่างๆมาเราต้องวางแผนก่อนเราต้องจองกันสามเดือนนี้ไม่ว่างเต็มคนละที่ไหนได้ว่างตลอดเดือนเลยจะคูเขาไว้ก่อนนะว่างตลอดต้องวางแผนไว้ก่อนแผนแล้วรัฐเลขเจ็ดเห็นไหมเลขเจ็ดนี่เกี่ยวกับอะไรนะความรู้ใช่ไหมศึกษาหาความรู้ตอนนั้นระหว่างอายุ1ถึง40ตอนนี้เขาเกินหรือยังเนี่ยเกินหรือยังฮะ54แล้วเกินเลยด้วยแสดงว่าเลขแปดกับเลขเจ็ดนี่เราเป็นไงบ้างโอเคยังเลขแปดกับเลขเจ็ดนี่เราบินได้ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องบริหารเรื่องความรู้เราเต็มหัวเลยใช่ไหมใช้ถ่ายไม่ได้ฮะไทยไม่ได้นี่น่าจะไม่ได้นะปีกยังไม่แข็งแรงเป็นปีกนกพิราบอยู่ไม่นกอินทรีอันนี้ต้องเจ็ดเนี่ยความรู้ต้องเยอะนะฮะเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเยอะโดยเฉพาะทุกอย่างเลยการบริหารการจัดการมาร์เก็ตติ้งการอะไรต้องมีการ PR การอะไรที่เขาทำเนี่ยที่อะไรนะอะไรนะทำยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะยูทูบเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยเราไปนู่นไปถ่ายนู่นคนดูของเราปุ๊บเขากดไลค์กดแชร์เยอะไปเยอะเราก็ได้ตังค์เยอะอันนี้โอเคสมมติว่าในความรู้สึกว่าอันนี้เราโอเคหมดแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาดูระหว่างอายุ41ไปจนถึงอะไร60หรือว่า90ก็แล้วกันปีระยะหนึ่งตอนนี้เลขหนึ่งเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นตัวของตัวเองหรือยังเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นคนที่อะไรนะสองนี่คือว่าอะไรนะหนึ่งนี่เป็นเนี่ยบางครั้งนี่ระยะแรกเออเป็นตัวของตัวเองเป็นมีทิฏฐิมีอะไรเป็นผู้นำเป็นผู้นำในอย่างเช่นนี้เป็นผู้นำเป็นผู้จัดการเป็นอะไรอย่างผู้กำกับตัวเองเลยจัดเองนะมีบริษัทอะไรเขาว่าอะไรเขาว่าสเตโรมอะไรนะโชว์รูมไม่ใช่โชว์รูมสเตอริโอสตูดิโอสตูดิโอไปอเมริกาเนี่ยมาเบ้าลาวเก่งกว่าอันกินอะไรเจอกับคนแต่คนลาวไม่เจอฝรั่งเลยเจอฝรั่งสองวันเพราะฉันนั่งนิมนต์ฉันเพลหนึ่งวันนิมนต์ฉันเย็นหนึ่งวันก็เจอแค่สองวันก่อนกลับไปเจอเขาครั้งหนึ่งเลยได้พูดภาษาอังกฤษโอ้โหไม่มือเวลามาเนี่ยไหลขวดไปเลยนะเพราะอะไรใช้มือเยอะคนล่างจะมาโอ้มีแขกมาก็วิ่งไปข้างๆอ่ะเดี๋ยววิ่งมาจะมาก็โอ้เขาถามจะมาเยอะเลยจะมาก็ใช้ภาษามือเอ๊ะแต่มันเข้าใจเหมือนกันนะภาษาเซนนี่โอ้ภาษามือนี่ได้ผลมากเลยถอดรหัสชีวิตก็ดีสอนรหัสชีวิตก็ดีได้เหมือนกันนะจะมาสอนรหัสภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ไม่รู้จะมาเขาฟังไม่เข้าใจจะมาพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าไอ้คนเรียนเนี่ยเข้าใจได้ไงจะมาก็เกาหัวเหมือนกันทำไมฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษเองอ่ะเขาเข้าใจเย็นโอเคผ่านอ่ะเลขหนึ่งนี่ถ้าเป็นอะไรนะเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำสารละเป็นอะไรนะชอบอะไรนะ
สร้างศิลปะเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่เป็นศิลปะไหมศิลปะศิลปะได้แล้วนะคนช่างออกแบบบอกว่าต้องแต่งชุดอย่างนี้นะต้องยืนอย่างนี้นะต้องยังไงนะต้องมีโพสต์อะไรนะต้องสวยนะแสดงว่าเป็นคนต้องมีเซนต์นะครับดีไม่ดีนะต่อไปเนี่ยถ้าเขาอันเนี้ยเขามีเซนต์นะที่มาดูรหัสเรียนรหัสชีวิตด้วยเนี่ยต้องไปดูกับคนที่จะถ่ายแบบเมื่อไหร่จะกับปุ้มปังเลยมันต้องมีนะจะกับใครหลายคนจะกับอะไรลิซ่าหรืออะไรเนี่ยโอ้โหถึงละ224เราไปทำคนนั้นปุ๊บเนี่ยอะไรนิดเดียวแบบโอ้ดังปังเลยเนี่ยดังปังปังเลยเนี่ยต้องไปดูรหัสชีวิตเลยเคลียร์เลขหนึ่งที่เขาโอเคละมาดูเลขสองยังไงบ้างเลขสองการอะไรนะการขยายความการแยกแยะการอะไรนะการขีดการเขียนหรือว่าการนั่นนะการอะไรทำอะไรกันจดบันทึกของการอะไรไม่แน่นะเนี่ยตั้งแต่41มาเนี่ยเขาเริ่มจะต้องทำอะไรนะอัลบั้มของตัวเองแล้วอะไรนะโปรไฟล์ของตัวเองแล้วหรือว่าทำมาแล้วหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะมันต้องมีอะไรนะแค่หนังสือนั่นนะโฟโต้บุ๊กของตัวเองแล้วตั้งแต่ถ่ายมาถ่ายเป็นร้อยภาพได้แค่ภาพเดียวเนี่ยนะว่าจริงๆนะไอ้พวกที่นักถ่ายภาพเนี่ยไม่เชื่อถามเลยบางทีจะมาว่าเห็นกดมันชัด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 สุดท้ายนั้นมันขึ้นเนี่ยได้ภาพเดียวภาพที่สวยที่สุดใช่ไม่ใช่บางทีเป็นพันภาพนะเราเห็นภาพที่เขาเอามาแขวนให้โอ้ภาพสวยที่สุดคือว่าจากพันหนึ่งพันนะเป็นสิบภาพจากสิบภาพเป็นเหลือภาพเดียวมันไม่เชื่อไปถามเพราะว่าเลขสองเนี่ยต้องมาเป็นทำโฟโต้สดอะไรนะทำบุ๊กทำอะไรเป็นหนังสือของตัวเองให้คนได้ไปดูไปเปิดไปชมโอ้โหอันนี้ดีไม่ดีใครติดใจแล้วปุ๊บมาขอซื้อภาพลิขสิทธิ์อันนี้เอาไปลงในแม่โขงเลยไปปฏิทินเลยไม่ใช่แม่โขงเนี่ยเลยนึกไม่ออกขายเยอะเลยนะมีนั่นมีภาพอะไรนะที่อะไรเนี่ยมีคนอะไรนะช่างวาดภาพใช่ไหมเราเห็นไหมแม่โขงเนี่ยไอคนมันนั่งหาทรายเดจิซี่ใช่ไหมมันจิตแม่ของมีคนอะไรนะแต่มันเอาอันนั้นเอามันเอาอะไรนะเอาคนมีคนหนึ่งไม่ใช่คนนั้นเอาเป็นตัวมันไปนั่งกับหัวล้านๆหน่อยอะไรจะภาพแม่ของแบบอันนั้นภาพเป็นล้านๆเลยนะเห็นป่ะแม่ของไปใช้หน่อยภาพถ่ายภาพอะไรนะภาพป้าภาพอะไรนะลิขสิทธิ์ใช่ไหมโอเคแสดงว่าได้สองนี่เขาก็โอเคอยู่นะโอเคไหมถือว่าโอเคต่อไปเรามาดูเลข11นะความคิดเนี่ยมั้ยเลข2เนี่ยใครที่มีเลข9เนี่ยข้างล่างนกจะบินสูงไม่สูงก็ต้องอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่หางใช่มั้ยหางเนี่ยเลข2นี่จะทําอะไรดีอ่ะจะบินอะไรดีหางเลข2หางเลข2นี่ก็คือว่าต้องอะไรนะต้องอะไรต้องเกี่ยวกับการแยกแยะกันละเอียดแยกแยะมันจะทําอะไรเนี่ยต้องใช้ฝีมือไม่ใช่สมัยก่อนนักช่างภาพเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดากับช่างเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้อะไรก็อะไรนะออโตเมติกหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกล้องอันนึงในจับเนี่ยโอ้โหมันไม่มีออโตเมติกนะต้องหมุนต้องเล็งต้องปรับต้องโอ้โหโฟกัสอะไรโอ้โหเหนื่อยมากๆแต่เดี๋ยวนี้สบายแล้วกล้องตัวเดียวนี่ปรับออโต้ก็กดไปเลยชิ้นๆฟิล์มไม่ต้องล้างใช้ได้เยอะเลยแต่มันก็ฝีมือเหมือนกันนะแต่ที่จริงอาตมามาดูเนี่ยภาพที่สวยๆเนี่ยสมัครจะเป็นภาพขาวดำแล้วเป็นภาพที่อะไรนะเป็นศิลปะนะอาตมาชอบภาพขาวดำแล้วก็ชอบภาพด้านหลังภาพด้านหลังอาตมาชอบมากเลยขาวดำแล้วก็ด้านหลังแต่เวลาอาตมาเจออะไรนะนักช่างภาพญี่ปุ่นคนหนึ่งตอนนั้นเป็นนักเรียนภาษาจีนด้วยกันที่ไทเปเสร็จแล้วพอวันหยุดเนี่ยครูก็จะพาไปเที่ยวมันก็ถ่ายรูปแต่ตูดเราเนี่ยเราเดินไปเราไม่อยากจะถ่ายหน้าไอ้นี่มันทำไมถ่ายแต่ตูดเราเนี่ยถ่ายแต่ขาแต่พอเราเป็นขาวดำเลยนะพอมันมาให้รูปก็โอ้เราทึ่งเลยว่าภาพมันออกมาได้ไงมันเห็นความคิดเรานั่งมองโน่นนี่มันถ่ายแต่ข้างหลังเรามันมาครับตั้งแต่นั้นมาอาตมาเลยไม่ชอบถ่ายด้านหน้าอาตมาเลยไม่ชอบถ่ายอาตมาก็ยืนถ่ายแต่ตัวนี่แหละภาพออกมาเอ้ยมันเห็นความคิดด้วยเห็นจินตนาการคนที่กำลังมองอะไรไปอยู่กำลังมันจะโดดน้ำตายหรือเปล่ามันคิดจะทำอะไรเราเข้าไปอยู่ในคนนั้นได้จะมาเลยแล้วหลังเวลาจะมาถ่ายภาพจะมาชอบแอบถ่ายใช
แบบถังไม่ให้เขารู้ตัวถ้าเขารู้ตัวพบเนี่ยมันไม่สวยมันจะแอคชั่นเมื่อก่อนเวลาตอนจะมาเป็นเนนน้อยจะมาจำได้มาก็ชอบถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพยืนตรงๆแล้วมาตัวจะเอียงก็พักกระดูกมาเอียงแล้วเลยแล้วก็ยืนตรงๆเนี่ยโอ้จะมาก็ดึงมีภาพจะมาถ้าเป็นเนนน้อยนะใครไปดูเดี๋ยวนั้นมันจะมีมีแค่ถ้าตอนหลังจากตอนนี้ในเวลาไปไหนเนี่ยเราถ่ายเราต้องมีเกะถ่ายนี่แหละเลขสองนี่เป็นอะไรที่จริงมันต้องทำอะไรนะทำอะไรเนี่ยหนังสือนะคนที่ต้องเหลืออะไรนะเหลือจารึกหรือประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรผลงานที่เราทำมาถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็คือว่าต้องเขียนธรรมะธรรมโมที่เราปฏิบัติทำมา20-30 ปีเราต้องออกหนังสือมาว่าสุดยอดคัมภีร์หรือว่าอะไรเขียนไปเปิดไปไม่มีอะไรสักตัวหนังสือเลยนะนะอะไรนะคือว่ามันต้องเขียนอะไรตำราอะไรไว้สักอย่างคือว่าก่อนตายไปเนี่ยเราต้องจารึกอะไรไว้หนังสือตำราอย่างหลวงปู่พุทธทาสเขียนหนังสือไว้เยอะมากเลยทำไมท่านตายไหมตายไปแล้วเสียไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยหนังสือท่านธรรมะท่านอะไรก็ยังขายหรือว่ายังแจกยังอะไรเป็นธรรมทานเยอะอยู่ตอนเนี้ยคนยังอ่านยังไงพระไตรปิฎกอะไรนะคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์หรือว่าอะไรนั้นพระไตรปิฎกสุญญตาอะไรโอ้โหเขียนคำว่าสุญญตาความว่างเนี่ยหนาเป็นตึ๊บเลยก็เนี่ยเลขสองใครที่รหัส3793369เลข9เนี่ยต้องเขียนหนังสือต้องทำหนังสือทำตำราไว้เรามีชิดไหมชิดไหมชิดจะทำด้วยมีหลายเล่มนะออกมากี่เล่มนะเยอะเหมือนกันเนี่ยคนตะฟุกเรื่องว่าทำขายเลยไหมอ๋อไม่ต้องมีที่สุดให้คนอื่นไปแต่ที่ไหนภาพคงเป็นภาพของเราหมดอ๋อเนี่ยไหมอะไรมีเยอะมากเพราะว่าต้องเป็นเนี่ยการอะไรนะครับเหลือไปให้คนอื่นดูโอเคอันนี้เป็นด้านแค่ความคิดในงานนะความคิดเฉยๆนะเรามาดูการกระทำเขาจะสำเร็จไม่สำเร็จมันต้องอยู่ที่การกระทำเอาเลข5เป็นไงบ้างตอนนี้มีครอบครัวหรือมีครอบครอบหรือยังมีแต่ลูกชายครับมีแต่ลูกชายแต่ไม่มีครอบครอบละมีแต่ลูกชายไม่รู้ลูกกับแม่ไปไหนไม่รู้กันคือว่าแสดงว่าอิสระแล้วคือว่าไม่มีบ่วงละมีแต่บ่วงลูกคนเดียวราหุลโลราหุลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะมีราหุลปุ๊บมีบ่วงเลยตอนนี้เขาไม่มีบ่วงจะเหลือลูกเดียวมีแต่ลูกบ่วงลูกบ่วงภรรยาไม่รู้ไปไหนเราเอาปล่อยวัดไปแล้วหรือว่าแฟนติดได้แฟนฉันตายแล้วโสดสมุนเป็นอิสระแล้วจะไปช่วยอาจารย์ศรีไพก็ดีจะมาช่วยอาตมาก็ดีจะไปช่วยหลวงพ่อประเสริฐก็ดีหรือว่าได้เลยหนึ่งได้แค่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ลาดบุรีสองที่หลวงพ่อที่รักษาเกี่ยวกับมะเร็งอ๋อสาขาที่รับกิจอ๋อเลยเนี่ยเลข5เนี่ยต้องออกไปเห็นไหมต้องเดินทางเพราะว่าเลข6เป็นคือว่าเนี่ยเราต้องเดินทางของเราเนี่ยโอ้โหไม่เดินทางไม่ว่าเล่นเลยนะช่วงอายุ1ถึงอะไรใน40เนี่ยไม่เคยอยู่เป็นที่เราเชื่อไหมพวกนักช่างภาพช่างอะไรถ้าอยู่เป็นที่นี่ใส่แห่งมันต้องออกไปก็รับงานตรงนี้จ้องงานตรงนี้ออกไปนี่โอ้โหเนี่ยไปบ่อยๆเอาไปพวกนี้แต่ก็ต้องมีอะไรนะเลข4นี่ใครที่มีเลข4นี่ต้องมีอะไรนะเมื่อกี้จะมาสเตดิโอจะสตูดิโอมันจะส้มโอแตงโมส้มโออะไรเงี้ยสตูดิโอเอสซีเนี่ยก็ต้องมีนะนะออฟฟิศมีที่ทำงานมีสำนักงานมีบริษัทมีทีมงานของตัวเองตอนนี้เราก็มีไหมก็ใช้ตั้งแต่โควิดนี่ครับแล้วใช้เรียกเป็นอ๋อเสียเป็นเฉพาะมีงานเขามาใช่ไหมแต่บริษัทหรือว่าอะไรเขาปิดไปก่อนใช่ไหมเจ๊งเออปิดกิจการไปเลยปิดกิจการแต่แรกนกปีกหักครึ่งนะแสดงว่ามันต้องมีนะแต่ยังมีทีมงานอยู่ว่าสามารถเลือกกลับมาได้แต่ว่าไม่ได้ชุบผลก่อนใช่โอเคหลังจากนั้นไปเรามาดูนะไหม5-4 ตอนนี้บริษัทล้มระบาดไหมว่าปิดกิจการหยุดไปชั่วคราวแล้วก็ปีกไม่บินไม่ไกลแล้วออกไปไม่ไกลไม่มีรังคือว่านกไม่มีรังเวลาบินไปบินไปเลยไปแอบรังของเขาก็นกตัวอื่นก็รังแกบางทีต้องเหมือนกันใช่ไหมกุฏิดินเนี่ยเป็นรังของนกนะตอนที่พามา
โดนแล้วพระไล่นกออกมาอยู่ข้างนอกเลยสองตัวทั้งไข่ด้วยนกไม่มีที่นอนเลยก็ต้องแอบนอนอยู่ข้างในรังหลวงพ่อจัดให้ในรังนะมันไปคุกลุกลุกลุกเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนไม่ทำให้หลวงพ่อไม่ได้รับนอนหลวงพ่อก็เลยเชิญออกมานอนข้างนอกห้องกระด้างกำแพงนะนกไม่มีที่พักที่อาศัยคนก็ไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีที่ของตัวเองก็เหนื่อยกันบินบินไปไปไม่มีที่ลงไม่มีที่ตกทำงานไม่มีอะไรนะอะไรพวกนี้ดูไปดูมาโอเคเรามาดูจุดสำคัญอยู่ตรงนี้เห็นไหมเจ็ดแปดตอนนี้อยู่อายุระหว่าง40ไปละโอ้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้7เห็นไหมใครมี7กับ8บ้างเนี่ย7นี่เลยนะต้องบริต้องอันนี้มันจากความคิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามันมีนะเขาบริหารจัดการเรียนรู้อะไรเก่งแต่การกระทำเนี่ยเห็นไหมมันกลับกันไหมกลับกันหรือเปล่าการกระทำเนี่ยเราต้องทำไมถึงต้องมานั่งเรียนเนี่ยไหมต้องมาเรียนรู้ไปหาวิชาต้องแอคชั่นต้องทำเลยแล้วก็จะทำอะไรต้องณบัดนาวเลยไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เดือนหน้าเลยจะมาเรียนก็มาเรียนจะไปไหนก็ไปเลยว่าต้องเป็นคนที่ว่าเฉียบขาดฟันธงเลยแล้วก็เกี่ยวกับต้องเรียนรู้เนี่ยบริหารจัดการในวางแผนไหมพอดูเรามาดู11ลบ6เป็น5คือว่าคนใหญ่เนี่ยจะรวยไม่รวยจะบินไกลไม่ไกลก็ต้องอยู่ที่ไหนเลขาเลขานี่ถ้าไม่อยู่บ้านสักวันเลยนะเดือนหนึ่งเนี่ย365วันออกไปประมาณ300วันโอ้แสดงว่ารวยไม่รวยรวยเพราะว่างานจ้องงานเนี่ยโอ้โหวิ่งตลอดเลยเดี๋ยวไปเหนือไปใต้ต้องออกต้องนะเดี๋ยวยิ่งบินไปต่างประเทศด้วยโอ้ไปถ่ายตรงไหนปาหลีไปถ่ายที่ไหนนี่โอ้รับรองงานเข้าเยอะเลยแต่ถ้าเฝ้าอยู่แต่ในบ้านในนั้นเฝ้าอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนเลยยังไงมาม่ากินแต่มาม่าไม่มีไส้แห้งเลข5เนี่ยใครที่มีรหัสเลข6เนี่ยสมมติใครเป็นหมอยกมือขึ้นเป็นหมอเป็นแพทย์หมอนงหมอนวดอยู่แต่ในบ้านรอคนไข้มาหาทุกนี้เป็นไงบ้างอดตายเลยต้องออกไปไหนอยากหมอจะรอเราไหมเมื่อกี้มีทีมหมอจะมาจากไหนนะมาจากชลบุรีไปนวดอยู่ที่แม่ริมอัดยืนเตียงจะมาไป6-7เตียงเมื่อวานแล้วเตรียมไปนวดเพิ่งกลับมาตอนเย็นเมื่อกี้สี่ห้าโมงวันนี้นวดไปแล้ว70กว่าคนนวดไป70กว่าคน70กว่าคน70กว่าคนนี่อะไรนะก็ไม่ได้ตังค์นั้นนวดฟรีแล้วรักษาฟรีสองหมู่บ้านหมอประมาณ18คนหมอ18คนไปนวดฟรีที่วัดเนี่ยอะไรไม่รู้เขามารายงานตมาอยู่นะเพิ่งกลับมาตอนเย็นพรุ่งนี้ก็อาจจะมาด้วยก็เหมือนกันออกไปล่าสุดตมาไปอเมริกาก็คณะนี้เหมือนกันคณะหมอจารุเดชโสธรคลินิกนะโสธรคลินิกก็เหมือนกันเป็นนวดออกหน่วยที่อะไรนะงานของพระอาจารย์นิกงานพระอาจารย์นิกชื่อว่าอะไรบารมีเททองเทวดาหรือว่าเทวรูปอะไรเนี่ยสี่องค์เนี่ยนะที่เทวรูปเลยเททองเสร็จแล้วเขาไปออกรวยโอ้โหวันนั้นก็คนมาทั่วสารทิศเลยนะมาเยอะมากก็ไปสักสิบกว่าเตียงเลยนะไปพบโอ้ทีมหมอนี่เป็นสหคลินิกนะคลินิกเคลื่อนที่คือพอไปลงพื้นที่ปุ๊บเดือดบันหนึ่งคนนั่นก็เป็นร้อยสองร้อยเนี่ยทำเสร็จแล้วก็นวดฟรีเหมือนกันแต่คนก็ทำบุญใส่กล่องเหมือนกันก็ไม่เอาสักบาทเดียวเลยก็ยกถวายวัดด้วยถวายพระด้วยแต่เรารู้หรือเปล่านะการที่เราออกไปหน่วยออกไปจิตอาสาช่วยคนรักษาคนปุ๊บเนี่ยแล้วว่าไอ้ภายใน2ไอ้100คนเนี่ยมันจะกลับมาที่เรากี่คนบางทีคำครั้งเดียวไม่หายก็นั่นน่ะกลับไปหาหมอที่ที่กรุงเทพฯที่คลินิกดูหมอจารุเดชเนี่ยคือหมอจารุเดชว่าเป็นวันที่นั่นฟรี1วันนะกับเดียวมีคนไข้ตามมาที่คลินิกได้เท่าไหร่ได้400,000ออกหน่วยวันเดียวกลับมามีคนไข้ตามมาคลินิกเป็นไม่รู้เท่าไหร่ได้400,000บาทโอ้ตมาก็ตกใจเหมือนกันไหมลูกศิษย์ตมานี่ไม่เบาเหมือนกันเก่งเหมือนกันในการทำงานตมาก็ไม่รู้จะดูคนอื่นเยอะหรือเปล่าหรือว่าไงตมาไม่ทราบนะแต่ไม่แพงเลยนะเพราะว่าค่าคอร์สครั้งหนึ่ง1,000-2,000บางทีหมื่นสองหมื่นไม่แพงหรอกปั๊บเดียวก็ได้400,000อาทิตย์สองอาทิตย์ได้เลยเพราะว่าเห็นขับรถมานี่ก็เดือดฟอร์ดจนเนอร์เดือดก็อะไรนะเปลี่ยนรถตลอดเลยนะ
โอเคเนี่ยแล้วค่าเนี่ยถ้าเราเป็นหมอเนี่ยต้องออกไปนะออกไปเราจะรอใครเนี่ยรอคนไข้มาหาเราเราต้องไปหาคนไข้เหมือนกันอาตมาไปอเมริกาเนี่ยอาตมาก็มีเลข6เนี่ยเด้ออาตมาไม่มีเลข6อาตมาก็ส่วนมากอาตมาไปตั้งเป้าไว้อยู่วัดตระวัด1อาทิตย์บ้านก็ดีบ้านก็ดีอาตมาอยู่ได้1อาทิตย์ถ้าอยู่1อาทิตย์เนี่ยครบมันไปนะไป1วันตัดวันไปวันกลับมันเหลือ5วันใครจะมากกว่ามาไม่มากก็ไม่มากเราก็ไม่ได้สนใจโหเขารู้ว่าเราอยู่หนึ่งแค่อาทิตย์เดียวก็ไม่รู้มาจากไหนจนตกรถมาหมดแต่เราบอกเขาว่าอยู่หนึ่งเดือนนะสามสี่วันนะคนไข้ก็ไอ้หลวงพ่อมานานเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแต่พอไปอยู่สั้นๆเลยก็โอ้โหคนมากันเยอะมากันไปเลยบางที่เนี่ยอยู่แค่สามวันนะโอ้ได้ไปละ1,000-2,000 บาทได้แต่ที่อยู่หนึ่งเดือนเนี่ยโอ้โหมันคนมันทยอยทยอยมามันนานเห็นโควิดหนึ่งนี่แหละได้ค่าเนี่ยบางทีเราต้องเดินทางเหมือนกับมีพระอาจารย์ประเสริฐถามตั้งแต่เฮ้ยอาจารย์ทำไมไม่อยู่ตำหนักเนี่ยทำไมอยู่ตำหนักในไส้แห้งนะไม่ใช่มีอะไรทานเท่าไหร่แต่ตำหนักออกไปเนี่ยจะมาได้เยอะกว่าจะมาเลยไม่อยากจะอยู่ตำหนักเท่าไหร่ได้เยอะหรือว่าได้ไปช่วยคนเยอะกว่าโอเคพอใจไหมอะไรใครนะคุณใจคุณใหญ่พอใจไหมรู้ตัวที่ว่าต้องจะบินถึงบินไกลต้องออกเดินทางแล้วก็อีกอันหนึ่งได้ค่านี่ออกไปเพราะว่าได้ผมเด็กเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วได้ค่าออกไปเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งออกไปเนี่ยไม่หวังไม่เอาไม่เป็นไรเนี่ยยิ่งเสียสละเยอะๆโอ้โหยิ่งมันมารู้สึกไหมเวลาเราไปถ่ายภาพคุณถ่ายภาพนี่เราไม่ได้คิดค่าตัวแพงอะไรแพงพวกเนี่ยโอ้ได้ค่าน้ำมันได้ค่าที่ค่าที่ปั๊มค่าอาหารค่าอะไรพวกพอเขาไปมีชื่อมีเสียงดังปุ๊บโอ้โหเขาจำเราได้เลยโอ้เพราะว่ารูปภาพไปนี่แหละทำให้เขาดังได้แล้วได้นี่แหละเลขห้าเนี่ยเป็นคำว่าคือว่าไม่เอาไม่หวังไม่เป็นอะไรด้วยนะได้ผมออกไปช่วยคนโดยเฉพาะหมอเนี่ยจะมาแนะนำให้เนี่ยถ้าเราออกไปช่วยคนก็เกิดเราไม่หวังไม่เอาเป็นอะไรนะอย่างกับหมอจรัสเนี่ยลูกศิษย์หมอจรัสรอบนี้พามา7-8 คนมาจรัสนองเลยเห็นไหมหมอจรัสที่เชียงใหม่เนี่ยมันต้องแกล้งอะไรนะตามวัดโน่นวัดนี่วัดนั่นไม่ดังเลยแต่พอไปละนองเนี่ยโอ้โหอาจารย์มาจากไหนเนี่ยดังมากเลยมาจะหลับอยู่แล้วไปเขตตั้งละนองลงไปเนี่ยมันเขตดังมากๆเนี่ยมีคนตามมาเนี่ยข้อเนี่ยที่อะไรนะมาจะหลับไปทำท่าสองสามท่าเลยติดใจนั่นเลยตามขึ้นมาถึงเชียงใหม่เนี่ยเนี่ยมาเอารถตู้มาทั้งคันเลยนะเนี่ยนี่แหละค่าเนี่ยต้องออกไปนะใครที่ยังอยู่แต่ในบ้านเปิดคลินิกเนี่ยรอคนไข้มาหาเนี่ยไส้แห้งเนี่ยก็รอไม่เหลือไม่มีอะไรจะกินอะไรกับอะไรนะคุณใหญ่ก็ว่ามาม่ากินแต่มาม่าถ้าออกไปนี่เดี๋ยวได้กินทุเรียนเดี๋ยวได้กินไก่ย่างกินอาหารทะเลแต่อะไรนะคุณจะมาให้โอเคจะมาคุยเยอะไปหน่อยนะจะมาถ้าเป็นโปรตุ้ยนี่จบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าโอเคขอให้ทั้ง2ตัวอันนี้เลข9กับเลข5ไปแล้วนะเลข9เลข6ไปแล้วอ่ะจริงฮะ5กับ4 5กับ4ใคร5กับ4 5 8ฮะเลข5แล้วเลข5กับอะไร5กับ9เอาเลขคู่2คู่นี่มีมั้ยเนี่ย1 4 5นี่มีมั้ย1 5เลยค่ะฮะมีแต่เลข5ไม่มีเลข4เลข1อ่ะมีเลข1ด้วยค่ะน่ะของเราใช่มั้ยโอเคอ่ะเลขอะไรปีบวกอะไร1ค่ะปีบวก1มีลบ5โอเคงั้นเดี๋ยวเราเหลือแค่เลข4แล้วก็จบได้ครับอันนี้เป็นอะไร1ลบ19 1ลบ1 8 1บวก1 2 1บวก2 3 11ลบ1 4 1เป็นลบอะไรลบ1 4 1 1 5 5 4 3 6เจ็ดสิบเอ็ดก็ห้าเป็นหกโอเคนี่ของคุณอะไรนะชื่ออะไรนกค่ะน
นกอ่ะโหชื่อนกเห็นว่ารอบนี้มีนกหลายตัวเลยนะ